สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง AEY Auto Import วันนี้นะคะเอพาทุกท่านนะคะมาพบกับเราบรรดาซุปเปอร์คาร์แล้วท่านเคยได้ยินกันไหมคะว่าแต่ละคันเนี่ยเสียงคำรามมันแผดกันยังไงวันนี้พาทุกท่านมาฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้ที่จะพามาพบนะคะก็จะมีเจ้าปีศาจปากระเบนโคเวสติงเล48แล้วก็เจ้าเฟอร์รารี่ F8 นะคะพร้อมด้วย Audi R8 และ Carrera นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงคำรามกันเลยนะคะว่าแต่ละคันเนี่ยเสียงคำรามมันเป็นยังไงมันจะหวานพอกพิ้งแหบเสน่ห์ขนาดไหนมาเริ่มต้นกันก่อนค่ะเจ้าโคเวสติงเล48ค่ะขอเสียงคำรามหน่อยโอเคนี่คือเครื่อง NA นะคะสำหรับเจ้าโคเวสติงเล48ตัวนี้นะคะจะมาด้วยเครื่องยนต์นะคะที่เป็น V8 นะคะ495แรงม้านะคะเป็นเครื่อง NA นั่นเองนะคะ 6,200cc ค่ะเอาละค่ะเรามาต่อเลยนะคะสำหรับเจ้า Ferrari F8 เนี่ยก็เป็นเครื่องนะคะ 3,800cc นะคะ Twin Turbo ถือว่าเป็นเครื่อง Turbo ไม่ใช่ NA ฟังเสียงคำรามค่ะโอเคเอาละค่ะเห็นหรือยังอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะว่าแต่ละคันเนี่ยเสียงมันเป็นยังไงสำหรับคันนี้นะคะ Audi R8 คันนี้เป็นเครื่อง V10 นะคะและมาด้วยเป็นเครื่อง V10 5,200cc 620แรงม้าเพราะเป็นรุ่น Performance นะคะเอาละค่ะขอคำรามหน่อยค่ะ Audi นี่คือเครื่อง NA นี่คือเครื่อง Turbo อ่ะต่อเลย Carrera เจ้าชายกบนะคะถือว่าเป็นซุปเปอร์คาร์อีก1คันมาด้วยเครื่องยนต์ 3,000cc Twin Turbo คือเครื่อง Turbo ไม่ใช่ NA นะคะแรงม้าได้อยู่ที่450แรงม้าคันนี้เป็น Carrera S นะคะเอาละค่ะขอเสียงคำรามเจ้าชายกบหน่อยจ้าต่อยังอยู่กันในรถนะคะสังเกตไหมคะว่าที่ท่านเห็นมาเนี่ยคือเครื่อง NA เนี่ยก็คือเจ้า Corvette Stingray 48นะและ Audi นะคะที่เป็นเครื่อง NA Right Turbo รถที่เป็นตัวเครื่อง NA นะจะฟังแล้วเสียงเนี่ยเวลาเสียงห้องเครื่องเสียงท่อเนี่ยคะมันผสมกันเข้ามาปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะแหบนะคะแล้วก็จะเป็นคือลักษณะของเสียงที่เป็นเครื่อง NA จะเป็นเสียงที่ทุ้มแบบค่อยๆทุ้มแบบปู๊ดไปอย่างเงี้ยนะอ่ะขออีกทีค่ะโคเวสคือยังไงซะเสียงมันก็จะมีเสียงที่หวานนะคะแหบแล้วก็มีเสน่ห์นั่นเองนะคะสำหรับเครื่อง NA นะเอาละค่ะทีนี้มาขอเจ้าเฟอร์รารี่หน่อยมาเครื่องเทอร์โบค่ะเสียงของตัวเจ้าเฟอร์รารี่นะคะจะออกเสียงแหบแบบแหบฟาดไปเลยนะคือถ้าเครื่องเทอร์โบเครื่องของโคเวตเสียงมันคำรามจริงมันจะหวานแบบปู๊ดเงี้ยหวานปู๊ดเงี้ยนะคะส่วนเจ้า Ferrari นะคะก็คือเครื่องเทอร์โบมันจะหวานฟาดฟาดอย่างนี้ไปเล
ลยนะคะเอาละค่ะขออีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะพาชมเจ้าโคเวสติงเล C8ที่เรามีพร้อมส่งมอบทันทีทั้งรุ่นคอนเวอร์ทิเบิลและรุ่นคูปนั่นเองค่ะขอโคเวสอีกรอบค่ะของ Audi นะคะที่เขาออกแบบมาให้รอบเครื่องถ้ารถจอดนิ่งนะคะรอบเครื่องไม่เกิน 3,000 รอบเพราะฉะนั้นเสียงมันก็เลยออกมาได้อยู่ประมาณนี้นะคะแต่จริงๆแล้วในขณะที่ขับขี่เนี่ยเสียงอย่างโหดเลยนะคะหวานพราวเสน่ห์โหดคำรามได้แบบวู๊ดอย่างนี้เลยนะคะค่ะขอคาเรล่าเจ้าชายกบอีกรอบค่ะสนามนะคะเสียงมันจะยิ่งกว่านี้อีกขอบคุณทุกคนค่ะดับเครื่องเอาละค่ะเป็นไงหอมปากหอมคอไหมชอบคันไหนคะเลือกได้ดั่งใจท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามีรถซุปเปอร์คาร์นะคะที่มานำเสนอท่านนะคะตามงบตามความชอบของทุกคนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะคะพาชมกับเจ้าปีศาจปากกระเบนนะคะที่เรามีพร้อมส่งมอบได้ทันทีนะคะ2คันค่ะนี่เลยนะคะเจ้าปีศาจปากกระเบนจะมาด้วยเครื่องยนต์นะคะ 6,200cc เป็นเครื่อง NA V8 495แรงม้ารถของเราเป็นรุ่น Z51 ที่ใส่ชุดแต่งมานะคะทำให้รีดแรงม้าได้สูงขึ้นอีก5แรงม้าจากเดิมปกติที่ไม่ใส่ชุดแต่ง Z51 แรงม้าจะอยู่ที่490แรงม้านะคะตอนนี้พอใส่ชุดแต่ง Z51 มานะคะมันก็เลยรีดแรงม้าได้สูงขึ้นอีก5แรงม้านั่นเองนะคะทุกท่านนะคะและตัวนี้ต้องพูดเลยสวยๆเลยนะเลือกได้นะคะว่าต้องการแบบเปิดประทุน convertible คือเปิดเองอัตโนมัติเปิดด้วยระบบไฟฟ้าหรือต้องการตัวคูปซึ่งสามารถเปิดประทุนได้เช่นกันแต่จะเป็นการเปิดประทุนได้ด้วยมือนั่นเองนะคะทุกท่านนะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาชมกันก่อนเนาะเดี๋ยวเอพาชมกันนะคะสำหรับเจ้าCovage นะอ่ะมาดูข้างในเดี๋ยวเรามาเปิดปิดกันนะคะสำหรับรุ่นอื่นเรามีรีวิวกันไว้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะตามพาทุกท่านนะคะชมกับรถที่เราจะนำไปโชว์ที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะคะกองทัพรถนำเข้าหรูจาก AEY Auto Import จะบุกสุราษฎร์ธานีที่เซ็นทรัล 1-7 สิงหาคมนี้เตรียมตัวพบกันโคเวสติงเลก็ไปจ้าเอาละค่ะเดี๋ยวเอเปิดประทุนให้ดูกันเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนเบาะหน่อยขายาวเอาละค่ะดู Transformer เนาะนะอ่ะมาสตาร์ทก่อนเสียงมันน่าสุดยอดเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะมายังมาแล้วค่ะมาแล้วใครก็ตามเนาะทุกคนแหละมีความใฝ่ฝันอยู่แล้วนะคะว่าอยากจะมีรถสปอร์ตเปิดประทุนสักคันหนึ่งในชีวิตไว้ครอบครองนะคะสำหรับโคเวสติงเล C8 เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่9,990,000บาทนั่นเองค่ะอ่ะเห็นยัง
เอาละค่ะทีนี้เรามาดูความแตกต่างกันนะคะระหว่างตัวคูปนะคะแล้วก็ตัวคอนเวอร์สเทเบิลนะอ่ะมาชมค่ะCorvette Stingray C8 นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่9,990,000 บาทดาวนะคะเริ่มต้นอยู่ที่999,000 บาทนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าคือตัวคูปกับ Convertible นี่นะคะจะมีความต่างกันตรงด้านหลังอ่ะมาชมนะดูตัวคูปก่อนก็ได้ค่ะช่างกล้องอยู่ตรงนั้นอ่ะตัวคูปนะคะจะเป็นรุ่นโชว์เครื่องคือตรงนี้นะคะเครื่องยนต์นะคะก็คือจะเป็นตัวกระจกนะคะแล้วก็เครื่องยนต์จะอยู่ตรงนี้เวลาขับไปไหนมาไหนเขาเรียกว่าเป็นรุ่นอวดเครื่องนั่นเองนะคะส่วน Convertible นะคะจะเป็นรุ่นนี้ข้างหลังนะคะที่ต่างกันค่ะซึ่งเราจะไม่เห็นเครื่องยนต์เหตุผลที่ทำแบบนี้มานะคะเพื่อรองรับในเรื่องของการเปิดปิดนะคะของตัวหลังคาไฟฟ้านั่นเองแต่ในขณะเดียวกันตัวคูปก็ยังสามารถที่จะเปิดหลังคาได้ด้วยมืออ่ะขอทีมงานมาเปิดประทุนหน่อยค่ะมาอ่ะพาช่องกล้องดูด้วยนะคะข้างในนะคะก็จะมีเปิดประตูโอ้เปิดประตูนะคะจะมีทั้งหมด3จุดอ่ะให้ช่างกล้องดูก่อนนะคะจะมี3จุดนะคะที่ว่าให้เปิดนะคะอ่านี่ค่ะสักครู่นะอ่ะเบนซ์มาข้างนี้1 2แล้วก็3นะคะตรงนี้ปึ๊บเดี๋ยวนะคะเล็บเอ็มเล็บยาวได้มั้ยได้ยังอ่ะแล้วก็ดันดึงลมค่ะเอาละค่ะเสร็จแล้วเราก็ยกเลยค่ะเปิดหลังนะคะเวลายกเนี่ยก็คือยกข้างหน้าออกแล้วก็ดึงอย่างนี้นะคะแล้วก็มาใส่ท้ายนะคะหลังคานะคะคืออันนี้แล้วแต่ความชอบนะของแต่ละคนนะคะค่ะว่าชอบแบบไหนสำหรับคันนี้นะคะก็จะราคาถูกกว่าตัว convertible ประมาณเกือบ2ล้านนะเพราะว่าจัดรายการอยู่นะคะค่ะกับด้านค่ะนะคะคือตัวนี้เหมาะสำหรับที่ว่าเราขับไปไหนมาไหนเนี่ยเอาสวยเอาเท่แต่ถ้าอยากเปิดประทุนนะคะก็สามารถที่จะจอดแล้วมาถอดหลังคาแล้วก็เอามาใส่ได้แบบนี้นั่นเองนะคะสำหรับ Corvette Stingray C8 นะคะคันนี้หลังคาเป็นคาร์บอนด้วยนะคะแล้วดูเครื่องดิเครื่องแน่นๆนะคะจุกๆกันไปเลยค่ะ 6,200cc 495แรงม้า V8 เจ้าปีศาจปากกระเบนนะคะสายแรงเชิญทางนี้นะคะแล้วก็ประตูดูดด้วยนะคะข้างหลังนะคะนี่ค่ะเวลาใส่เนาะสำหรับเจ้า Corvette Stingray นะคะก็ต้องพูดก่อนนะคะว่ามันถือว่าคันนี้รุ่นนี้เป็นเจนที่8แล้วนะดูข้างในนะคะสำหรับคันคูปนะคะข้างในเบาะก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะถือว่าเป็นปฏิวัตินะคะสำหรับ Corvette นะคะที่รุ่นเจนที่8นะคะที่เขาย้ายจากเครื่องวางหน้าขับล้อหลังมาเป็นเครื่องวางกลางซึ่งเครื่องวางกลางในรถซุปเปอร์คาร์ถือว่าเป็นรถที่สมรรถนะดีที่สุดสำหรับขับขี่แบบขับแข่งได้นะในสนามแข่งและขับขี่ได้ดีบนท้องถนนนั่นเองค่ะทุกท่านนะคะนี่เลยค่ะแล้วภายในของ Converse นะคะพาชมกันอีกนิดหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมกับรถที่เราจะนำไปที่เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี 1-7 นี้นะคะสิงหาคมก็คือวันอังคารหน้าเตรียมตัวพบกันค่ะทุกท่านนะคะเอาละค่ะถ้าต้องการข้อมูลให้ดูเพิ่มเติมตรงไหนก็บอกมาได้แล้วโควิดเนี่ยมันดีตรงไหนเอชอบตรงที่ว่าการที่พอเขาเป็นเครื่องวางกลางเนี่ยคือโควิดเนี่ยมันมีที่เก็บของเยอะนะดูเลยนะคะข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเมื่อกี้เราเปิดให้ดูแล้วเนาะเด็กๆเอาหลังคามาใส่ให้เหมือนเดิมค่ะนะ
คือจะมีที่เก็บของได้เยอะนะคะสำหรับซุปเปอร์คาร์รถซุปเปอร์คาร์ที่แบบสามารถเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็ไปช้อปปิ้งได้นะคะซื้อของใส่ในรถได้นะคะ Corvette Stingray C8 ที่เราจะนำไปที่สุราษฎร์ธานีก็คือเจ้า Convertible คันนี้นะคะพร้อมด้วยเจ้าชายกบค่ะ Carrera นะคะคันนี้นะคะแล้วก็นี่เลยค่ะ Mustang นะคะสีแดงค่ะที่จะนำไปนะคะเพราะว่าคันนี้ชุดแต่งแน่นๆนะคะมีทั้งเบาะเรคโลนะคะมีทั้งช่วงล่างไฟฟ้าด้วยแล้วก็ Mustang นะคะ SUV คืองานนี้บอกเลยนะคะว่าคือทางใต้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะถนนหนทางเนี่ยคดคองเยอะนะคะรถ SUV ก็ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ของพี่น้องชาวภาคใต้เพราะฉะนั้นเราจึงนำไปให้ท่านเลือกชมกันถึง4รุ่นนะคะและ1รุ่นนั้นก็คือรุ่นเจ้า Mustang Mach-E รถพลังงานไฟฟ้า 100% และเป็นรถ SUV ด้วยนะคะเป็นม้า SUV ที่มีความแรงไม่ทิ้งความเป็น Mustang เลยนะคะดาว 290,000 เองนะคะสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็นู่นเลยค่ะที่จะนำไปนะคะ SUV สายหรูจากเมืองผู้ดีอังกฤษนั่นเองนะคะ Bentayga ค่ะนะคะพี่น้องชาวสุราษฎร์เตรียมตัวพบกันแล้วพี่น้องชาวสุราษฎร์และพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงนะอย่าลืมมาพบกันนะคะและก็เบนซ์ G400D Formatic นะคะราชาแห่งเทือกเขาแอลป์แล้วตามมาด้วยเจ้า Land Cruiser VX300 นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเรียกว่าราชาแห่งทะเลสายนั่นเองนะคะค่ะสนใจยังไงทักทายมาได้นะคะโชว์รูมเราอยู่ที่แยกอยู่ที่รามอินทรากม14ใกล้ๆแยกมินบุรีแล้วเราก็จะมีสาขาอ้อลืมไปอีกคันนึงคือเอาผาดค่ะนะคะเอาผาดเราก็จะเอาไปด้วยนะคะทุกท่านนะคะไม่ลืมแน่นอนนะคะเอาผาดยังไงก็ต้องเอาไปนะคะค่ะแล้วเรามีสาขาที่โคราชจะอยู่ที่ถนนมิตรภาพนะคะเยื้องๆกับเดอะมอลล์โคราชนั่นเองค่ะทุกท่านนะคะยังไงสนใจโทรเข้ามาค่ะ02-587-4666 086-668-1999 แอดไลน์แอด AEY Auto เอาละค่ะเดี๋ยวขอไปตอบเพื่อนๆก่อนนะคะใครมาทักทายทุกคนค่ะก่อนจบไปชมกันต่อเลยค่ะแต่ละคันนะรถที่มีด้วยที่ไม่ได้รีวิวพาชมหน่อยนะคะช่างกล้องบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปตอบเพื่อนๆก่อนนะคะใครมาทักทายค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยชอบครับชอบค่ะขอบคุณค่ะคุณลวิตาสุดทุกคันขอบคุณค่ะคุณอ้นสวัสดีค่ะคุณเกมายุเสียงเพราะมากเลยเสียงคุณเอใช่ไหมคะคุณพิชมรโหดมากค่ะสวัสดีค่ะคุณคงค่ะสวัสดีค่ะคุณโกศลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเนาะใครมาทักทายตอบใครไม่ครบอย่าว่ากันนะคะเพราะบางทีมันมาเห็นไม่ชัดคุณบีสวัสดีค่ะคุณมาดาสวัสดีค่ะคุณอัญชรีสวัสดีค่ะคุณคงคาสวัสดีค่ะคุณเปียโนสวัสดีค่ะคุณพานิติสวัสดีค่ะคุณเชสวัสดีค่ะมากันเยอะเลยตอบไม่ครบ